สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคิดถึงเสียนุแล้วมาหาเสียนุกันหน่อยนะครับผมทำอะไรอยู่เนาะเสียนุเผลอไม่ได้ครับว่างนี่เป็นแต่งรถเลยว่างเป็นแต่งรถเลยครับเห็นยังสวัสดีครับโอ้ว่างไม่ได้เลยเสียหนูเขียนว่าอย่างนั้นมงคลอะไรแต่งมงคลชัยอะไรแต่งร้านอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่เส้นเมืองเตาเดี๋ยวไปโปรโมทให้เขาให้ค่าเดี๋ยวเขาให้ทอฟีเส้นบ้านเมืองเตาแนวอยู่ปลายข้างบ้านเมืองเตาเลยก็คือเส้นเจี๊ยบเหมียวเจี๊ยบเหมียวบ่มาบ่พระยาขบวนพิสัยไปเกษตรพิสัยนะครับแม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ครับสวัสดีทุกท่านครับผมอันนี้เป็นแม่เจี๊ยบเหมียวแม่เจี๊ยบเหมียวเจี๊ยบเหมียวบ่มาเว้ยให้เจี๊ยบเหมียวขับแม่โคออกตัวเดือนดูเจี๊ยบโอ้โหยุ้ยใสครับหน้าดูนเดี๋ยวผมสิขอพิกัดผมสินั่มไปกันเลยดอกสายข้างไหนสายบอลูกล่างยี่สายครับเนี่ยข้างในพุ่นบ่ผมบอเก้าเดี๋ยวสิเปิดบอไม่สำหรับครับอ๋อจักขั้นมีไปโคจักขั้นครับนี่ผมกับว่าคุ้นๆอยู่เนาะเหตุงานเดี๋ยวผมขึ้นก่อนเออแมนไอ้นมเอ้าจำได้แล้ววันนี้ครับแม่นสบายดีป่ะแม่สบายดีอยู่นี่เขาว่าขับรถดำแล้วแม่เขาขายตัวกินกันอย่างเดียวเหรอเช่าขับแล้วรถดำแม่นผมว่าจะให้เกมเหมียวมากขับแม่โค้งเกมเหมียวโบมาเว้ยถ่ายลง YouTube นั่มไปญี่ปุ่นก็ได้ป้าถูกครับช่วงนี้โคกหนองหน้ากำลังมาแรงอันนี้เราอยู่บ้านอะไรเสียนุบ้านดอนติ่วตำบลยังนี่ดอนติ่วบ่บ่ตำบลกำปูบ่เตี้ยเอานะครับตำบลเอาเป็นว่าตำบลไม่แน่ใจแล้วกันบ้านดอนติ่วอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับเสียนุนี่มาวิ่งลูกลังตอนนี้กำลังตกแต่งสติกเกอร์อยู่ไม่ธรรมดาไปได้สติกเกอร์ตัวใหม่มาครับมงคลชัยอะไรแต่งมีเบอร์โทรด้วย0619453358ไปซื้ออะไรแต่งเขาบอกแล้วได้มาใช่ไหม ผมต้องไปแวะเวียนไปชมซะหน่อยร้านเปิดใหม่เพิ่งเปิดใหม่ใช่ไหมสินุ
จอฝนหนักได้นี่ดูจากสถานการณ์แล้วเนาะโชคดีว่าแถวนี้เป็นดินทรายอยู่ไสครับพ่อใหญ่ปอดที่นั่นไปนั่นอ๋อครับจำแล้วว่าได้ใส่หน้ากากเลยบ่ฮู้เสียเว้ยนี่เฮ็ดหยังเนาะเสียเว้ยนี่สวัสดีครับเฮ็ดหยังเสียเว้ยบ่ให้ติดฝุ่นเลยเนาะปาดจังว่าเดี๋ยวปาดจังว่าเรียบมากๆแล้วผู้สาวบ้านไหนแถวนี้บ่แค่นี้ล่ะครับผมนานเอาอีกแล้วครับ นี่หลายคนจำได้ FT เราจำได้แน่นอน ผู้ชายที่รูปหล่อแล้วก็สาวตึม เสียเว้ยลูกชายหมอลำเสิร์ตหมอลำเสิร์ตไปไสน่ะลำเสิร์ตอยู่ร้อยเอ็ดครับไปลำอยู่ฝุ่นไปลำอยู่ร้อยเอ็ดครับลูกชายลำอยู่นี่ลูกชายลำอยู่พยัคฆ์ครับแม่ออกติดแถวสะเลยแม่ยกเสียเว้ยนี่เยอะแยะมากมายไปคูเมืองก็ 3-4 คนแคนดงนี่ไม่ต้องพูดถึงครับถิ่นฐานบ้านเกิดนี่กินเรียบแล้ว วันนี้มากินแถวๆอำเภอพยัคฆ์ด้วยมานานแล้วอำเภอพยัคฆ์อยู่หลายทีมแล้วด้วยนะครับเสียเว้ยตั้งแต่ได้รถคันใหม่มานี่โอ้โหรู้สึกจะไม่ค่อยอยู่บ้านเลยขยันขันแข็งใส่นี้ครับใส่นี้หาตังค์ส่งงวดส่งอะไรเก็บตังค์แล้วก็ที่สำคัญนะครับ2ภารกิจหลักๆที่ต้องเก็บตังค์ก็คือ1บวช2แต่งงานครับแต่งงานครับแม่นครับผมทุกอย่างนี่มีพร้อมแล้วครับขาดตะเมียว่าสันว่าเสียเว้ยป่ะครับผมบ่เป็นหยังมีเงินปรับเมียมาเลยเสียเว้ยกล่าวเอาไว้นะครับลูกรังนี่เขาไปสต็อกไว้ตรงไหนนี่ลูกขนาดครับเนี่ยบอกทางอนามัยตัวจิ๋วทางนี้นะอนามัยนี่นะเนี่ยกองนึงอยู่ขังรีสอร์ทอยู่มองแถวแถวศูนย์ฟอร์ดดิทีมไหนนั่นลูกอย่าอยู่พอดีเดี๋ยวเดี๋ยวของเราเนี่ยคือของไงได้ไหมสต็อกลูกรังไว้เฮ็ดถนนซีเรียนแม่นบ่แม่นครับเป็นที่เทพก็ที่นี่ก็ที่อยู่มองเอียกลงบังไปปทุมราชน่าจะไม่รู้ว่าน่าจะเป็นสังกัดเดียวกันหรือเปล่านะครับฝั่งของอำเภอวาปีนี่ก็บอกว่าให้ไปถ่ายเหมือนกันบอกทำถนนสี่เลนรถดำนี่เยอะเลยไม่รู้ว่าชุดเสียเว้ยเนี่ยเอาลูกหลังไปสต็อกไว้แล้วก็ไม่รู้ว่าหน้างานในชุดเดียวกันหรือเปล่าฝั่งนี้สต็อกลูกหลังฝั่งนู้นกำลังลงดินถนนเส้นเดียวกันแน่นอนนะครับบุรีรัมย์มหาสารคามจะอยู่ช่วงอำเภอปทุมรัตนะครับพยัคฆ์ภูมิสัยปทุมรัตน์แล้วก็นาดูนวาปีรถคันใหม่เถียวเว๋ยเมื่อก่อนเถียวเว๋ยขับเดก้าสีชมพูแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อนะครับคุณพ่อเจ๋อเว้ยเนี่ยหมอลำเสิร์ตเนี่ยเอาไปวิ่งอยู่ร้อยเอ็ดอันนี้รถฮดน้ำบ่เว้ยดีดีดีรถน้ำจะได้ฝุ่นจะได้ไม่รบกวนชาวบ้านครับสุดยอดมากๆเดี๋ยวได้แท้แน่นอนนี่ก็เป็นรถส่งน้ำมันฝั่งนู้นก็มีครับจอดอยู่ฝั่งนู้นก็มี6ล้ออยู่ฝั่งนั้นจะขั้นเว้ย2 3ขั้นบ่เรียนจักมือแล้วนี่ผมมาเรียนอยู่นี่4มือแล้วครับ4มือ
คือฝนเมื่อวานก่อนอยู่แล้วเลยถ้ากระจอกก็จะข้าวพอดีอ๋อแต่ปิดบ่อในเปิดบ่อใหม่เปิดบ่อใหม่วันนี้แน่นอนจะประมาณประมาณบ่ายโอ้แล้วเราจะได้ชมบ่อใหม่พร้อมความมันของทีมงานครับใส่โอ้หนาดินเอาไปลงปากทางผมไหวทุกท่อดังแดนพอไปเหยียบต้นบ้านบุเรศไปพุ่นโอ้ท่อดังนี่แลนดินมันมีที่เหตุการณ์เขาปืนลักหนารถเลยนี่นี่ปีเราเรียนก่อนนี่ผมมาบ่ทันถือปืนขวางหนารถได้นะขวางหนาเลยป๊าดท่อดังๆเนาะนี่มาหลังเขาซื้อโอ้โหมาบ่ทันก็สิถือคือกันสิเฮ็กดังนี่ตัวชาวบ้านนี่บ่เอาปืนชาวบ้านสิเมาน้ําแน่แหละก็มันคือว่าเนาะมันเสียงดังปืนนี่หยังงามบ่ปืนเห็นบ่คือบ่เห็นบ่ได้อยู่ในเหตุการณ์นี้ฮะบ่เห็นกันมันบ่อยู่คือกันเห็นบ่บ่ทันมาเลยมาต้องสุใดว่าลักหนารถจังว่ารัดหนารถข่อยนอกข่อยใช้ลง YouTube เบิ่งอ่ะวุ่นๆเอาอันสติกเกอร์ให้อาเสียเนี่ยเปิดเพิ่นมาเด้อครับผมลงไปลงไปสวัสดีทอแก่เนี่ยนั่นๆทอแก่ปีกายนี่เขามาแลนน้ำเพิ่นนี่ผู้หยังบ่เขาจำซื้อว่าอะไรกันเดี๋ยวแป๊บนึงอ้าวมาแล้วครับทยอยกันมาเรื่อยๆไม่กล้าสุดดอกทยอยกันมาก่อนทยอยมาอย่างก่อนทยอยเสียนุบอกว่าทยอยมานอนเว้นมาสั่นมาเงี้ยครับมาจากสมุทรปราการเดี๋ยวนี้บ้านผมอยู่นี้นี่บ้านผมอยู่ยะสาดนี่โอ้อันมาจากปทุมราชจะขั้นนี่ให้นุมาซื้อว่ายังก่อไอ้โว้ยมาซื้อว่ายังก่อจิ๋วนี่ละรถแม่หัวโตรุ่นนี้เลยเป็นซื้อได้อยู่65ซื้ออยู่ใส่หยิบกล้องกันพระเอกช่องเอามาเอาอีก2 3แผ่นแน่บดมีเอาไว้ขายเหรอนี่แบ่งกันดิลูกเบาดิมูลนี่ตัวกับฟังมาแล้วนะมูลก็เก้าของแม่เนี่ยยังจะเห็นยังอยู่แต่งรถเดี๋ยวโอ้ยเนาะมงคลใช่อะไรแต่งอยู่มองไหนวะไปรีวิวเลยเสียดไปกระเสียดใช่ไหมเจ้าพ่อพ่อดูผ้าหางอะไรใส่รถของของกูติดต่อไปแล้วเออหาจะไอหมู่บ้านกับมึงคนละหลายร้อยอยู่ในบ้านของกูติดต่อไปแล้วของกูบอกว่าพวกออนไลน์ดอกก็ไปท้อได้ไปท้ออย่างเกือยังแล้วในบ้านนั้นก็ดีตัวเขาน่ะยังไรเขาจะที่เกิดอะไรมาเพื่อจะไปท้อไม่ใช่ปล่อยเนี่ยไผ่นี่เอาเอ้ยฮะรักฐานไผ่นี่โอ้โหนี่ร่องรอยครับแหนมหงแหนมหักแสดงว่าบ่งบอกถึงความโหดเดี๋ยวรอชมนะครับรอชมแต่ว่าตอนนี้ยังนิ่งอยู่ยังไม่ทำงานกันขัดทุดถูอยู่รออีกสักครู่ครับความมันนี่ระเบิดระเบ้อแน่นอนนะครับทีมงานทีมงานผู้ใหญ่ปอดแล้วกันนะครับก็ทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวรอชมบรรยากาศในช่วงต่อไปนะครับนี่แค่เริ่มต้นเดี๋ยวขอไปกัดเซาะหาข้อมูลหลังไมค์กันก่อนนะครับเดี๋ยวกันใหม่ครับสวัสดีครับ